กราบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุภาษิตคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้วันที่2เนาะหลังจากที่ว่าเฮาลิ้นปีใหม่เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอดีมีพี่น้องทางฝั่งไทยนะเพิ่นถามเข้ามาว่าเรียนบาสเนาะเรียนบาสของทางประเทศไทยนี่สามารถนําไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในลาวเฮานี่ได้บ่มื้อนี้เฮาก็เลยสินําเรียนตัวนี้ไปทดสอบเบิ่งเนาะว่ามันจะสามารถซื้อเครื่องซื้อของอยู่ในห้างค้าของคนลาวเฮาได้บ่ก็สิเป็นแนวใดเนาะเกียมไปเบิ่งนํากันก็เรียนที่เฮานํามามื้อนี้ก็สิมีอยู่เนาะตัวนี้เป็นเรียน10บาทเนาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังตัวนี้เป็นเรียน5บาทเนาะของรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นเรียนบาทเนาะเรียน1บาทก็สิมีอยู่3ตัวนี่เฮาหาได้แต่เท่านี้ก็คือเรียน1บาทเรียน5บาทแล้วก็เรียน10บาทเฮาสิไปลองทดสอบเบิ่งนะว่ามันจะสามารถซื้อเครื่องซื้อของในหันค่าของคนลาวเฮาได้หรือบ่สิเป็นแนวได้ไปเบิ่งนํากันเนาะโอเคนะท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเฮาขี่รถมาได้ระยะนึงก็ตอนนี้เฮากลับมาฮอนฮานแล้วเดี๋ยวเฮาสิลองเข้าไปถามเพิ่นเบิ่งว่าเงินตัวนี้เพิ่นสิหับหรือว่าบ่หับเนาะเดี๋ยวเฮาลองไปถามเพิ่นเบิ่งเพื่อความมันนั่นเนาะเฮาสิให้มือกล่องอยู่นี่แล้วก็เฮาสิย่างเข้าไปถ้าหากเฮาเอากล่องเข้าไปแล้วแบบโดยนิสัยของคนลาวก็คือเป็นคนที่ว่าค่อนข้างตกใจอ่ะนะเพื่อที่ว่ากันตัวนั้นเฮาก็เลยสิย่างเข้าไปเองแล้วก็ให้มือกล่องของเฮาหันอยู่นี่แหละเฮาสิติดไมค์แล้วก็ฟังเสียงเอาเนาะกลับไปเบิ่งนํากันทำนะเงินเรียนตัวนี้ก็เอาป่ะเรียน10บาทว่าถ้าว่าเป็นตัวใบหันเอาคือแบบใบ20บาทใบ30บาทใบ100บาทเนี่ยเอาแต่ว่าตัวนี้บ่เอาใส่อุดมเอาใส่อุดมเอาเข้าใจลายได้เลยนะโอเคนะท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเฮาเข้าไปถามเขาเจ้าค่ะเขาเจ้าบ่เอาเนาะตัวนี้ก็เฮาก็ลองไปถามหันไม้เบิ่งเนาะว่าสิมีหันที่ว่าเขาเจ้ารับบ่แต่ว่าหันทําอิดผ่านไปก็คือเพิ่นบ่เอาเนาะเดี๋ยวเฮาไปต่อหันไม้กันไปที่2นะท่านผู้ชมกะเดี๋ยวถ้ากันสิเข้าไปถามเพิ่นอีกเซนเก่าหั่นแหละลองไปเบิ่งนํากันนะว่าเพิ่นสิเอาหรือบ่เอา เงินตัวนี้ซื้อขนมได้บ่มีเงินเนี่ยเป็นเงินเหรียญบาทของนั่น10บาท5บาทแล้วก็1บาทเอาบ่มาซื้อขนมได้บ่แบ่งใบหน้าไปนะนี้เอาบ่จ่ายนะบ่จ่ายอ่ะบ่ว่าอยากซื้อขนมเด้คิดว่าเอาตัวนี้จ่ายได้เหรอเขาบอกได้ไปจับป้องมันมีคนจ่ายมาแต่เงินจับป้องเงินที่แม่นั่นก็ไปจ่ายเอาขนมมาหนึ่งใช่ไหมเอาใช่เขาเอาเลยเขาอยู่มอไซค์เขาอยู่
แต่ว่าอยู่เฮาเนี่ยบ่เอาเนาะทำได้แน่นี่ 2,000 เอาไหลเอาหมดเอาเดียวนี่ได้โกโกสิมาซะปนเลยเวเจอามีอะไรอยู่ดิขอบใจเด้อคือหมดเยอะๆยังเรื่องไหนกะดังที่เห็นเนาะพันผู้ชมกะเพิ่นบ่เอาเนาะเพิ่นบ่ฮู้จักว่าซั่นเฮากะได้ใช้เป็นเงินกีบคือเก่านะเรียน10บาท5บาท1บาทก็คือหันค่าเขาบ่เอาเนาะกะเดี๋ยวเฮาไปลองอีกว่ามันต้องมีเจ้าท่านนึงล่ะที่ว่าเขาจะเอาเนาะเดี๋ยวเฮาไปลองเบิ่งนํากันอันน้องโอเคเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เฮากะขี่รถมาฮอดอีกห้านหนึ่งแล้วเนาะกะเฮาสิลองเข้าไปถามเพิ่นเบิ่งเอาว่าเรียนบาสตัวนี้มันสิใช้ได้หรือบ่ได้เนาะกะไปเบิ่งนํากันอีกซื้อข้าวนมแดนำก็มีอ่ะอันนั้นเงินตัวนี้ก็เอาอ่ะบอกเอาบ่าวอ่ะมีบนใจอยู่เฮานี่มันบ่มีบนใจเนาะมีแต่ไปไทยเพิ่นจะมีได้ใจเนาะว่ากันเอาโอ้สิเอาเงินนี่มาซื้อขนมนําจ้ะนะเด้ตัวนี้ 2,000ว่าเอาแต่ตัวเป็นเรียนนี่ได้โตอันนั้นเอาติแบบโตเงินใบ100บาทใบ 1,000 บาทสิเอาเอาแต่ว่าอันนี้นี่อยู่บ้านเฮานี่บ่มีบ่สนใจเนาะบ่สนใจมีกันเฮาไปพูดกันได้มันสิบาท20บาท50บาทเด้กันครับบ่ต้องสนใจเด้อโอเคนะท่านผู้ชมกะเฮากะได้ทดสอบไปหลายๆห้านแล้วกะปรากฏว่าบ่มีห้านได้รับเนาะเงินโตเป็นเรียนนี่เฮากะถามเขาเจ้าไปหน่อยนึงเขาเจ้าก็บอกว่าตัวนี้นี่ถ้าเอาไปกะบ่ฮู้ว่าสิไปจ่ายอยู่ไสเนาะมีแต่เวลาที่ว่าได้ข้ามไปไทยเพิ่นจึงได้จ่ายเพราะว่าตัวนี้มันย่อยพุดเพิ่นว่าก็คือมูลค่าของมันค่อนข้างจะน้อยก็คือลำบากในการใส่จ่ายเนาะเพิ่นจะบ่รับจะรับแต่โตที่ว่าเป็นแบงค์ใบ20บาทหาใบ1,000บาทนี่นึงตัวนั้นเป็นเพิ่นรับเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่มันค่อนข้างจะใจยากอยู่แล้วหั่นนี่เพิ่นก็เลยบ่รับเนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแหละพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย